ไปใส่ไฟอะไรมึงอีกมึงถึงได้มาปักปั๊มกูแบบเนี้ยคุณมาอะไรไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละแต่แค่เกือบตายตอนไปทำบุญกับเฟืองเรือรั่วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูด้วยอย่ามาปักปั๊มกูนะเมื่อกี้คุณลำเคยพูดว่าอะไรนะขอรับก็ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณมาอะไรเกือบตายเพราะอะไรก็พายเรือไปทำบุญแล้วเกือบตายมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละคนที่เรือล่มงิ้วที่อยากให้คุณมาอะไรตายก็มีแต่คุณลำเคยเท่านั้นแล้วไหนจะเฟื้องอีกถ้าไม่ใช่คุณลำเคยแล้วจะเป็นใครถ้าคุณลำเคยคิดจะทำร้ายคุณมาอะไรก็ผมจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปกูไม่เชื่อมึงอยู่ที่นี่เพราะว่ามึงอยากได้สมบัติอยากสบายและตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในกำมือมึงแล้วมึงอย่ามาทำเป็นปากดีเด็ถ้าคุณลำเคยคิดว่ากับผมอยากจะอยู่ที่นี่เพราะสมบัติแล้วก็คุณลำเคยคิดผิดแล้วขอรับทั้งกับผมทั้งคุณมาลัยอยากจะไปจากที่นี่ตั้งนานแล้วขอรับแล้วทำไมมึงไม่ไปสักทีล่ะมึงต้องตอบกูมาสิเพราะกับผมรู้ว่าถ้ากับผมไปคุณลำเคยก็จะผ่านสมบัติไม่เหลือแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่ต้องรอให้เมืองโตด้วยซ้ำกับผมพูดจริงหรือเปล่าถ้าวันไหนกับผมหมดความอดทนแล้วก็แม้แต่ลูกกับผมก็ทิ้งได้เห็นผู้หญิงดีกว่าเลือดเนื้อเชื้อไข่ดีกว่าคนที่เลี้ยงดูมึงมามีหน้าล่ะมึงถึงกล้าทำร้ายคุณหลวงจนเป็นอัมพาตโอ๊ยกลับผมไม่ได้ทำร้ายคุณหลวงถ้ามันเป็นความจริงอย่างที่คุณลำเคยพูดแล้วก็ก็ผมฆ่าคุณลำเคยปิดปากไปตั้งนานแล้วไม่ดีกว่าหรือขอรับโอ๊ยไอ้เด็กปล่อยกูนะกูจะที่กับผมอยู่ที่นี่เพราะคุณมาลัยต่างหากถ้าคุณลำเคยคิดจะทำร้ายคุณมาลัยอีกจะหาว่ากับผมไม่เตือนนะขอรับพอได้แล้วคุณหลวงเลิกใส่ร้ายเดชสักทีที่คุณหลวงทำแบบนี้เพราะว่าหึงเดชใช่ไหมเจ้าคะคุณหลวงฉันจะไม่เชื่อคำพูดของคุณหลวงอีกต่อไปถ้าคุณหลวงยังอยากให้ฉันดูแลคุณหลวงต้องเลิกทำแบบนี้วันนี้ฉันจะให้บ่าวคนอื่นมาดูแลแทนนะเจ้าคะเล่นต่อเถอะฉันอยากฟังสิ่งนี้
คุณมาลายมีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าขอรับฉันอยากจะมาขอโทษเดชที่ฉันเข้าใจผิดไม่เป็นไรหรอกขอรับกับผมเข้าใจเดชยังโกรธฉันอยู่ไหมกระผมรักคุณมาลัยเกินกว่าที่จะโกรธคุณมาลัยได้กว่ารักนางมาลัยมันโง่กลับไปเชื่อเดชจนได้ฉันไม่ยอมแพ้แกง่ายๆหรอกไอ้เดชอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ที่ YouTube ช่อง 8ค่ะ